สุดท้ายค่ะท่านหนูขอคำสอนที่ให้เด็กและเยาวชนคนทั่วไปที่รับชมอยู่ค่ะธรรมะคู่กับการทำกินนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะยุคนี้ยุค 4.0 ยุคที่ชาวบ้านทั้งหลายนี่มีความรีบเร่งสังคมแห่งการเร่งรีบทำให้บางสิ่งบางอย่างมันก็เลยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปตามลำดับของชีวิตคนทั้งร่างกายและก็จิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่ควรจะประคับประคองไว้อยู่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองคือคำว่าสติคนทั้งหลายส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มักขาดสติกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบในชีวิตประจำวันคำว่าสตินี้ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเป็นคำสั้นๆเป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกชีวิตให้ทุกชีวิตเวลาจะประสบปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราต้องตั้งสติเมื่อเรื่องใดมากระทบกับเราขับรถออกไปนอกวัดมีรถคันหนึ่งวิ่งมาปาดหน้าคนที่มีสติเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตัดสินใจจะทำอย่างไรกับเขาคนที่มีสติจะเงียบเอาไว้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่ขาดสติขาดภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่ปุ๊บเขาอาจจะตัดสินใจอีกประเภทเช่นโมโหโทโสแล้วก็ใช้คำพรุสวาทออกไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ออกไปคนไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะไม่มียาในการรักษาความทุกข์เพราะฉะนั้นพระจึงนิยมเน้นสอนให้เรื่องของการเจริญสติว่าอยู่กับตัวเองบ้างมองตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองคนดีชอบแก้ไขยันพุทธศาสนาจึงสอนให้คนมาเจริญสติเพื่อพัฒนาเพิ่มเสริมสิ่งเหล่านี้ให้มีเกราะให้มีภูมิคุ้มกันในชีวิตยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรสาธุหลังจากที่ได้ทราบประวัติและได้ฟังธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาชมจุดสำคัญที่เป็นไฮไลท์ตามที่ท่านพระอาจารย์ได้แนะนำมาครับจุดแรกก็คือพระนอนองค์ใหญ่หรือพระพุทธรูปปางสายญาติครับเดินไปด้านหลังก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าครับต่อมาก็มากราบหลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งอยู่ภายในวิหารเก่าที่สำคัญด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังเห็นแล้วมีอายุเก่าแก่มากเลยทีเดียวครับและที่สุดท้ายที่พระอาจารย์ได้แนะนำเรามานั่นก็คือพระตำหนักพระนางเรือล่มครับซึ่งหากคุณผู้ชมมาแล้วที่นี่ได้เตรียมดอกกุหลาบเพื่อเอาไว้สำหรับสักการะบูชาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนอกจากสถานที่ไฮไลท์ตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำเรามาแล้วอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นการทำความดีง่ายๆใครๆก็ทำได้นั่นก็คือการถ่ายชีวิตโคกระบือสาธุแค่นี้ก็เป็นการทำความดีง่ายน้องวัวมีความสุขพวกเราก็มีความสุขหลังจากที่อิ่มบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาไปยังวัดต่อไปกันแล้วครับและเราก็มาถึงแล้ววัดบางจากซึ่งด้านในจะมีอะไรตามเต้กับนิวมาเลยครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วัดบางจากเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ไกลจากวัดกู้เท่าไหร่นะคะที่วัดนี้ก็เป็นอีกวัดนึงที่เราเลือกมาเพราะว่าสวยมากๆแล้วที่นี่นะคะก็คือพุทธอุทยานบารมีสิบทัศน์นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรก็ท่านนิวเคยสวดมนต์นะเคยได้ยินว่าทานาบารมีมั้ยบารมี30ทัศน์จะเป็นแบบนี้ในคำสวดมนต์เลยซึ่งอันนี้ก็จะรวมบารมีต่างๆที่เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติที่ต้องลองดูอ๋อนี่ไงเตมีชาดกคือชาดกพุทธชาดกของพระเจ้าไง10ชาติสุดท้ายที่พระเจ้าจะตรัสรู้ถึงเป็นพระพุทธเจ้านอกจากพระเตมีชาดกซึ่งเป็นชาติแรกแล้วนะครับก็ยังมีชาติที่2พระมหาชนกชาดกชาติที่3พระสุวรรณสามชาดกชาติที่4พระเนมิราชชาดกชาติที่5พระมโหสถชาดกชาติที่6พระภูริทัตชาดกชาติที่7พระจันทชาดกชาติที่8พระนารทะชาดกชาติที่9พระวิทูละชาดกชาติที่10พระเวสสันดรชาดกครับนอกจากจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของชาดกในแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้ธรรมะที่เข้าใจง่ายที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละชาดกเรียกได้ว่าเสริมปัญญาให้แก่ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาครับแล้วก็สามารถมาเดินดูได้เพราะวัดนี้อยู่ริมแม่น้ำเลยที่สำคัญเลยนะมองจากไกลๆนะจากฝั่งเกาะเกตเราก็จะสามารถเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากอยู่ริมน้ำ
เห็นแบบชัดแจ๋วแจ่มแจ้งเจ๊เริ่มอยากไปดูว่าจะใหญ่แค่ไหนแล้วอลังการแค่ไหนน่าสนใจมากที่นี่เดินๆไปก็เริ่มเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมน้ำแล้วแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือมีทางเข้าซึ่งทางเข้าเป็นรูปปั้นพระราหูเอ๊แล้วด้านในจะเป็นยังไงนะโอ้ด้านในดีมากคุณผู้ชมครับคือข้างในก็จะมีครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดเห็นครูบาอาจารย์ต่างๆที่นี่แล้วก็ทำให้รู้สึกปลื้มปิติมีความสุขมากเลยครับและในระหว่างที่กำลังเดินออกก็พบกับอะไรบางอย่างคนสูงต้องระวังหัวนิดนึงโอ้นิ้วดูนี่สิอุ้ยโอ้นี่ได้สังเกตในมีโดเรมอนด้วยนะโดเรมอนนี่มีของพิเศษเยอะมากเลยนะมานั่งสมาธิแล้วก็ฟังคำสอนมาฟังคำสอนพระเจ้าเหมือนกันอีคิวซังไงมะอีคิวซังก็มีครบจริงๆซึ่งอันเนี้ยเต้คิดว่าเด็กๆอ่ะมากราบครูบาอาจารย์ทั่วแล้วเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่พอมามุมนี้ปุ๊บทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อพระพุทธศาสนามีความสำคัญมากจิตกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างได้ใครๆก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเรียนสูงมาจากไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องฟังธรรมะเพื่อหาทางออกจากความทุกข์ตนเองได้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝาผนังนี้ด้วยนะครับดูด้านในไปที่เรียบร้อยแล้วที่เราออกมาจากปากมังกรนะครับคุณผู้ชมและด้านข้างๆก็มีบันไดเดินขึ้นไปด้านบนและสิ่งที่เราจะเจอด้านบนนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธมงคลชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปางมารุชัยครับภายในระเบียงคดมีพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายเลยครับทุกๆปางน่าจะครบเลยแหละถือว่ามีพระพุทธรูปหลายปางขนาดเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆคือเรื่องราวพระเจ้าก็มีเยอะไงแบบตามลำดับที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆของท่านคนก็ศรัทธาไงก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆพระเจ้าก็อยากมาน้อมรำลึกพอเห็นป้ายแล้วอ๋อเป็นวันสำคัญวันนั้นที่พระเจ้าท่านได้ทำอะไรแบบนั้นตามเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมปิฎกส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะเห็นแต่ปางประจำวันเกิดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเช่นวันเสาร์ก็จะเป็นปางนาคปรกใช่ไหมก็จะตามที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาจริงๆแล้วมีเยอะ